สวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็แฟนคลับหรือไม่แฟนคลับก็ตามนะคะหรือใครที่เข้ามาในบังเอิญมาเปิดดูช่องยิเพนพาสวยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นช่องยิเพนพาสวยพูดภาษาโคราชบันเองในเรื่องความสวยความงามด้วยวัยอิงไม่ว่าอิงก็50กว่าขึ้นแล้วก็หรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็ให้การติดตามมาตลอดค่ะมีคนถามมาว่าเมื่อวานที่ถามบอกว่าขอเคล็ดลับยิเพนหน่อยทำไมยิเพนสาวขึ้นสวยขึ้นอุ้ยขอบคุณค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันกันคุยกันแบบสบายๆนะคะไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องแปลอะไรทั้งสิ้นโทษทีนะกล้องขนาดนี้อย่างนี้ก็คือสูตรของยายเพ็ญก็คือง่ายๆพี่น้องจ๋าก็คือยายเพ็ญเนี่ยค่อนข้างอ้วกปัญหาของมันก็ต้องมีอยู่แล้วทำไมถึงต้องทำอย่างกันนี่ยายเพ็ญเนี่ยเป็นคนอ้วกที่นี่ยายเพ็ญก็ปวดเข่าเพราะยายเพ็ญมีปัญหาเรื่องขาโอ้เท้าใช้คำว่าเท้าเนาะเพราะยายเพ็ญเท้ามันแตกมันหักมันปวดที่นี่เวลาเองขึ้นบันไดปุ๊บก็เองอะไรทำอะไรก็ช่างมันจะปวดเมื่อยขึ้นบันไดก็ปวดเดินไปไหนเดินไกลก็ไม่ได้จะปวดเมื่อยแต่พี่น้องจ๋าทำตอนแรกจะโทษทีเด้อค่ะมันจะซูมนิดหนึ่งเอาก็ตรงๆแต่ว่าตัวจริงของยายพินก็ไม่ใช่ว่าเปล่งซะแบบโอ้โหเอาจนเวอร์เกินเหตุยายพินก็มีเหี่ยวคือกันมีริ้วรอยคือกันมันเป็นเรื่องของปกติแต่บังเอิญโทษทีนะคะกล้องก็มีส่วนช่วยแสงก็มีส่วนช่วยที่อิงทำยูทูบเนาะมันก็ต้องมีนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าซูมจนดูไม่ได้หรือว่ากดสวยจนเลิศเลอก็ไม่ได้อันนี้เองพูดอย่างความจริงไม่ต้องมาขีดโพสกันไม่ต้องมาโกหกกันว่าอุ้ยหน้าตึงหน้าดึงความหย่อนคล้อยความหย่อนยานยายพินก็มีคือกันคอเหี่ยวคือกันตรงรอยติ้มโค้งต่างๆมีมดคือกันค่ะเพียงแต่ว่าเองก็พยายามให้มันอะไรนะให้มันเบาลงนิดหนึ่งยิ่งลดความอ้วนยายพินใช้คำว่าลดความอ้วนเนาะยิ่งลดความอ้วนอย่างยายพินอ่ะค่อยๆลดนะคะไม่ใช่ลดวูบทีเดียวมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาจากคนเคยอ้วนเคยอวบมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่จะมีหย่อนคล้อยหย่อนยานมันเรื่องปกติค่ะแต่ที่หลังอิงค่อยมานวดอิงค่อยมาอะไรหุ่นยายเพ็ญคือกันไม่ใช่หุ่นเฟิร์มแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่เก่าสังเกตไหมคะยายเพ็ญจะโซนลงนะคะที่ยายเพ็ญก็จะมาบอกง่ายๆก็คือว่าเคล็ดลับของยายเพ็ญมีอะไรบึ้งทำอะไรบึ้งในแต่ละวันนะคะตื่นเช้ามาเอาที่พูดตรงโน้ตอิงก็ฟังคิดบวกบึ้งอิงก็ฟังอาจารย์อะไรหลายๆอย่างเอามาคิดเนี่ยบวกบึ้งแล้วอิงยายเพ็ญก็ออกกำลังกายประมาณ10นาทีบนเตียง10ถึง15นาทีแหละพี่น้องบนเตียงก็คือสูตรของยายเพ็ญก็คือยายเพ็ญจะสูตรที่เกร็งหน้าท้องที่ลดต้นขาเพราะยายเพ็ญต้นขาใหญ่แต่ช่องล่างยายเพ็ญเล็กยายเพ็ญนึกปวดเข่าไงที่นี่ก็เลยไปหาสูตรอีกตัวนั้นมาก็คือถ้าพี่น้องไปดูแล้วกันยายเพ็ญไม่ใช่professional ไม่ใช่อะไรเนาะก็ไปดูแล้วกันว่าท่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นก็เอาง่ายๆถ้าปั่นจักรยานถ้าขาอย่างนี้เบิ้งแล้วก็ท่าอะไรเนี่ยเอาง่ายๆไปดูเอาเองนะคะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเป็นไม่กล้าบอกก็คือสูตรของนี่เป็นก็คือง่ายๆแล้วก็เอาขาพับไปพับมาอะไรง่ายๆบนเตียงจักสิบนาทีแล้วก็ปั่นจักรยานนี่ก็สำคัญนะคะแล้วก็ยกไอ้ก้นเองนะพี่น้องมันก็ง่ายเพราะว่าอะไรทำไมทำบนเตียงด้วยไหมคะเพราะว่าเองอายุเยอะนะพี่น้องกระดูกหรือว่ามันก็มีการ อะไรนะผุกร่อนมันก็เหมือนเปราะบางเนาะอิงต้องช้าๆอิงค่อยๆระวังยายเพ็ญก็เลยพยายามออกกำลังกายตามที่เตียงนี่มันนุ่มแล้วตื่นเช้าขึ้นมามันก็จังหวะที่อิงก่อนตื่นมาเออมันก็ได้ดิพี่น้องจ๋ามันก็สบายๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนบางคนเขาแบบว่ายายเพ็ญโอ๊ยทำไม่ได้หรอกรีบไปทำงานรีบอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะใช่อย่างอื่นใช่เดินออกกำลังกายเอาใช่ใครมีเวลากับไปเทรนใครมีไม่มีเวลากับเทรนอยู่บ้านแต่สุดยายเพ็ญก็คือยายเพ็ญก็ทำกับบ้านเดี๋ยวมันจะเกิดไอ้นั่นตอนกันนอกโทษทีค่ะพอออกกำลังกายเสร็จยายเพ็ญก็ออกมาก็ดื่มกาแฟกระล่างนาอะไรปกติแล้วก็นวดนาใบคอยเลยแล้วก็ดื่มกาแฟดำบางวันก็ใส่มะนาวเบิ่งบางวันก็ใส่เปลี่ยนสลับกันใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปนิดหนึ่งนะคะแต่งดของหวานแทบทุกชนิดนมก็ได้นะคะนมได้แต่ต้องเป็นนมจืดที่ศูนย์น่ะเอ้ยขอโทษค่ะไม่ได้โม้ไม่ได้อะไรเลยไม่ค่อยกล้าพูดมากแล้วก็คำว่าน้ำหวานทุกชนิดใครชอบไม่เป็นไรเด้ออันนี้เป็นจะพยายามของที่มันหวานน่ะ
แต่ถ้าอยากดื่มก็เขียนคำว่ามีโนซูก้าโนน้ำตาลนั่นก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นจะพยายามไม่จะพยายามดื่มน้ำให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาพอเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยอย่าเป็นก็ต้มข้าวต้มทิ้งไว้ต้มข้าวต้มทิ้งไว้ก็คือเองเอาข้าวสวยเองนี่แหละอย่าเป็นก็สูตรแบบบานๆเองเนาะเอาง่ายๆก็คือข้าวต้มเองเนี่ยนะก็คือใช้แค่ตะวักหนึ่งตะวักไม่เต็มเด้อเอาใส่ในน้ำแล้วก็ใส่รสดีไปนิดหนึ่งก็สูตรยายต้มนะขอบคุณยายต้มค่ะต้มสุกัญญาก็สูตรเอมมี่ด้วยค่ะใส่ไปกับต้มให้มันเดือดสักพักแล้วเป็นก็เอาแบบให้มันนุ่มๆจนมันเปื่อยจนอะไรเรียบร้อยเองก็ไปอาบน้ำอะไรอาบท่ามาเสร็จแล้วมันก็พอดีเสร็จเรียบร้อยพอดีแต่ก็ต้องระวังนะคะอย่าลืมเด้อระวังดูฟืนดูไฟบ้านเองแต่ว่าก็เมืองนอกเขาใช้ไฟฟ้ามันก็เลยแบบเองรู้อย่างนี้เป็นรู้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่รู้ก็พยายามแบบอยู่ดูแลให้เขามันสู้ให้มันได้เดี๋ยวระวังฟืนระวังไฟดังเอ้ยไม่ได้สนเด้อไม่ได้บอกใครด้วยค่ะเสร็จแล้วอย่าเป็นกระใส่อะไรไปรู้ไหมใส่ไข่ไปสามลูกสามลูกเลยพี่น้องเพราะไข่เนี่ยก็มีโปรตีนสูงมันทําให้อิ่มดารู้สึกว่าอันนี้ความคิดของยายเพ็ญนะใครมีข้อแตกต่างไม่ว่ากันรู้สึกว่างอกยายเพ็ญน่ะจะเบาลงมันก็งอกอยู่แต่มันงอกเหมือนมันงอกช้านิดหน่อยเมื่อก่อนยายเพ็ญจะย่อมผมงอกทุกๆ2 อาทิตย์ที่บอกไปเมื่อวานว่ามันจะเป็นแผงพี่น้องแผงแบบเห็นไหมขาวๆโอ้โหต้นโคนมันอะปืดเลยตรงกระจุกตรงนี้เองที่นี่รู้สึกว่าพอกินไข่ไปพี่น้องลองกินโทษทีนะประมาณเดือน2 เดือนนะอาจจะรู้นิดหนึ่งว่ามันก็งอกแหละแต่มันงอกช้านิดหนึ่งอิงไม่รู้ด้วยอิงไม่ได้หมอเนาะแต่ความรู้สึกเราสังเกตเองเพราะว่านี่เป็นกระยองผมงอกบ่อยเนาะอิงก็ไว้56แล้วเนาะเสร็จแล้วกินข้าวต้มเสร็จกินข้าวต้มเสร็จใครอยากกินผลไม้กินอะไรก็คือกินเลือกกินที่ไอ้พวกที่ไม่มีน้ำตาลมากแต่ยายคนก็บอกว่าโอ้ยยายเป็นไอ้ใครจะไปรู้ว่าจะเลือกนู่นนี่กินได้ค่ะแต่ก็อย่าหลายก็คือให้มันมีเบิ่งเนาะคนเรามันจะไม่มีเบิ่งมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องกินอาหารครบ5 หมู่จ้ะที่นี่เสร็จแล้วระหว่างวันก็คือยายเป็นกระตอนบ่ายแล้วที่นี่พอมันอิ่มแล้วยายเป็นกับประมาณบ่าย2ยายเป็นก็กินข้าวกินเต็มที่ตอนนี้กินเต็มที่ใครอยากกินหมูก็กินแต่พยายามเลี่ยงอะไรที่มันเป็นมันไขมันนะพี่น้องเอาใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเนื้อก็กินได้อะไรกินได้แต่กินเนี่ยพอประมาณข้าวโบเฮเรตแป้งอะไรก็กินพอประมาณแต่ยายเพ็ญจะตัดอันนี้ของยายเพ็ญเองนะจะตัดส่วนที่มันไปแล้วสมมติว่ายายเพ็ญกินสมมติว่ายายเพ็ญกินหมูกระทะอาทิตย์นี้หรือกินเนื้ออาทิตย์นี้รู้สึกว่าท้องอืดอาทิตย์หน้ายายเพ็ญจะไม่แล้วจะไม่ค่อยกินแล้วยายเพ็ญจะเปลี่ยนเป็นการกินปลาหรือกินผักกินอะไรที่มันแบบเบาๆไม่ต้องหนักมากหรือถ้ากินก็กินไม่ค่อยหลายนะพี่น้องเสร็จแล้วเกิดพอกินกลางวันกินเต็มที่ใช่ไหมคะมันก็อิ่มเสร็จแล้วอาหารเย็นที่นี่พยายามกินก่อน6 โมงเย็นแต่บางคนก็บอกโอ้ยยายเพ็ญเอ้ยฉันเลิกงาน5 โมงกว่าจะมาถึงบ้านฉันก็เหนื่อยเอากินได้ค่ะกินได้ก็คือกินได้แต่ต้องกินพวกอาหารที่ไม่นักท้องก็คือกินพวกปลาพวกผักบางทียายเพ็ญกินซาซิมิก็ไอ้ผักหลายๆดิแล้วก็น้ำพริกจิ้มบั่นเองนะจิ้มนะจิ้มบั่นเองนะก็ใส่ผักใส่อะไรกินไปยิ่งบั่นเองนะพี่น้องเอ้ยพวกปลาเผาพวกปลาโน่นปลานี่ง่ายจนหากินง่ายกว่าเมืองนอกอีกขอโทษค่ะเมืองนอกก็กินแต่ว่าก็ต้องทําเองก็ต้องไรบั่นเองออกไปปุ๊บก็กินปั๊บเลยได้หมดที่สั่งอะไรก็ได้แล้วใครก็อยากทํากินก็บ้านก็ได้ไม่เป็นไรกินง่ายๆที่นี่พอตอนนี้นะพี่น้องประมาณ2 อาทิตย์แรกจะขอพูดได้เลยเด้อโซมต้องรับให้ได้โซมแล้วก็เหนื่อยเลยแหละใช้คำว่าเหนื่อยเลยแล้วก็อะไรนะความหย่อนค่อยหย่อนยานมันก็จะเริ่มเข้ามาเดือนหนึ่งเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยมันก็จะแบบเหมือนเนี่ยเรียกเป็นยังตาแบบกระพริบบ่อยๆเลยยี่เพิ่นมีปัญหาเรื่องตานี่หนึ่งหน่อยอิงเห็นไหมแว่นอยู่บนหัวตลอดเวลานี่เซตแล้วก็เลยเซตแล้วพอเซตแล้วก็พยายามเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองจะดีขึ้นพอเดือนที่2มันก็ค่อยๆแต่ช่วงระวังวันนะคะที่ตอนเย็นหรือตอนค่ำใครกินข้าวกินอาหารอะไรเสร็จนะก็ไปเดินก็ได้เมื่อก่อนนี่เป็นไม่เชื่อเด้อว่ากินข้าวเสร็จอยู่บ้านนั่งดูโทรทัศน์ไปเดินออกเบาๆไม่ต้องไปเดินอะไรให้มันเค้าเรียกอะไรไม่ให้กดดันตัวเองอันนี้สูตรของยายเพ็ญก็คือไม่มีการกดดันนะคะไม่มีกดดันใดเลยทำง่ายๆวางก็ไปทำไม่วางก็ไม่เป็นไรเตลดแป้งลดอะไรพวกเนี้ยกินอะไรให้มันน้อยลงจากเคยกินหลายๆก็น้อยลงตัดพวกมันตัดพวกหวานอะไรพวกนี้เองง่ายๆนิดเดียวค่ะแล้วส่วนความหย่อนค่อยตัวจริงยายเพ็ญ
ก็ไม่อยากขี้ปดคือกันยี่เป็นก็มีริ้วรอยยี่เป็นก็มีกะคือกันมีฝ้ามีร่องแก้มมีอะไรแต่ตรงนี้เพื่อนเอมมี่เขาบอกว่าโอเคเธอนวดให้มันถูกต้องนะถ้านวดไม่ถูกต้องอ่ะมันก็จะหย่อนมันจะอะไรนะมันจะเหี่ยวเออคือมันหย่อนนะพี่น้องที่นี่อิงก็แต่หุ่นยี่เป็นก็ไม่ได้เฟิร์มเด้อแต่ก็ไม่น่าเกลียดแต่ก็ไม่อะไรนะมันก็มีเบิ่งหย่อนยานเนาะพออิงรวดมาที่วุบ4 เดือนยี่เป็นลดประมาณ4 กิโลเห็นไหมค่อยๆนะคะค่อยๆ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 ค่อยค่อยถ้าใครลดได้ไอ้ตอนค่ำเนี่ยนะใครกินปลาก็กินผักนะจะลดเร็วมากนะคะตอนเช้ากินไข่ข้าวต้มกันกลางวันกินเต็มที่แค่นี้เองพี่น้องเสร็จแล้วก็เดินเดินกันเดินพยายามเดินออกกำลังกายตอนค่ำใครมีเวลาเสร็จแล้วเรียบร้อยออกกำลังกายได้ออกอาการได้อะไรได้เอ้ยบอกครูค่ะขอโทษทีนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือสูตรยายเพ็ญนะคะตัวจริงย่อยก็มีอะไรก็มีไม่ขี้ปดไม่โกหกค่ะเองพูดในหลักความจริงแต่ยายเพชรจะไม่กดดันอะไรใครทั้งสิ้นไม่กดดันตัวเองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็คือปกติดื่มน้ำหลายๆพอตอนค่ำถ้าหิวมากๆยายเพชรจะใช้สูตรแบบน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศยายเพชรก็จะปาดยิ่งบาดอีกมะเขือเทศสวยๆงามๆพี่น้องกินไปเลยกินก็เกลือโรยเกลือเข้าไปนิดนึงสุดยอดพี่น้องนี่นะคะสูตรหนึ่งของยายเพ็ญนะคะที่มีคนชมว่าเออยายเพ็ญขอเคล็ดลับเบิ่งเออยายเพ็ญก็มาบอกใครทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือที่ยายเพ็ญพูดว่ายายเพ็ญโซลุงเห็นไหมคะมันกระดูแบบว่าเออเองกระดูเหมือนเด็กน้อยลงเอ้ยยักไม่ใช่หรอกพี่น้องมันก็มีหลายๆอย่างดาเองก็ขยันนวดนาขยันทานหาดาเยี่ยวคล้อยมีทุกอย่างนะคะไม่ขี้ปดเลยไม่ขี้ปดจักนิดเลยค่ะมีมดค่ะตัวจริงก็มีหย่อนยานมีอะไรคือกันนะคะงั้นก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้สูตรอีกสูตรหนึ่งค่ะที่มีคนถามมาเคล็ดลับว่าจะเป็นทำอะไรเบิ่งไอ้ที่ว่าดูแล้วมันสดชื่นขึ้นดูมีอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญคิดบวกมีเพื่อนน้อยก็ใช่ว่าเองมีคนดีใช่ไหมคะเองไม่ใช่คนดีไม่จำเป็นค่ะนะคะงั้นขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามและให้เกียรติเสมอแล้วก็ให้พูดผิดพูดถูกเหมือนเดิมขอโทษขออภัยกราบขอโทษที่พูดอะไรที่ให้คนอื่นหรือให้ใครกระช่างที่เจ็บใจหรือให้เจ็บหรืออะไรต้องขอกราบขออภัยนะคะไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่ดีๆตั้งใจในส่วนของสิ่งดีๆเอามาแบ่งปันกันเองอายุหลายแล้วขึ้นข้างหน้ามีแต่สิ่งดีๆคิดบวกให้กันนะคะขอบคุณนะคะงั้นขอให้มีวันเวลาที่ดีและให้สวยๆงามๆทุกท่านนะคะ